ในช่วงฤดูฝนจะมีสัตว์ที่มีพิษออกมาเยอะกว่าช่วงฤดูอื่นๆท่านผู้ชมจะต้องระวังการถูกสัตว์และ,มะแมลงมีพิษกัดต่อยทําให้เกิดอาการปวดบวมแดงร้อนผื่นคันหรือผิวหนังอักเสบซึ่งการบรรเทาอาการเบื้องต้นสามารถใช้สมุนไพรบรรเทาอาการมแมลงสัตว์กัดต่อยค่ะหอมแดงให้นําหอมแดงมาหนึ่งหัวทุบให้ละเอียดแล้วนํามาวางไว้ตรงบริเวณที่ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยค่ะ หรือจะใช้ใบพลูน้ำคั้นจากใบพลูมาทาบริเวณที่ถูกแมลงสัตว์กัดต่อยค่ะหรือจะใช้พยายอหรือเสเลดพังพอนตัวเมียหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาค่ะมีขายในรูปแบบคาลาไมายพยายอค่ะมีติดบ้านไว้เลยค่ะสำหรับบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยค่ะใครที่มีต้นพยายยอนำใบสดห -10 ถึงิบใบเลือกใบสีเขียวเข้มสดเป็นมันไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปค่ะนำมาคยี้ให้ละเอียด แล้วนำมาวางไว้ตรงบริเวณที่ถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยค่ะสุดท้ายนี้ถ้าหากใครมีอาการไม่ดีเกิดขึ้นหลังถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นหน้าบวมปากบวมหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไปค่ะ